เราก็มาอยู่สำหรับเกมไม่ใช้เน็ตประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยื่นชอบเล่นเกมไม่ใช้เน็ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็มองหาเกมไม่ใช้เน็ตเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมในคลิปนี้กันได้นะครับเนาะก่อนที่เราจะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไม่ใช่แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาด้วยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมเนี่ย Idol RPG แล้วก็หาเกมที่เป็นน่ารักน่ารักเล่นอยู่เนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Cat and Soup นะครับสำหรับตัว Cat and Soup เองจะเป็นเกมน้องเหมียวที่จะอยู่ในป่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเล่นได้ไปถึงไหนกราฟิกภายในเกมก็น่าจะมีภาพกราฟิกแนวน่ารักน่ารักหน่อยภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะจะมีชื่อว่า ConvenienceStory นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์บริหารจัดการร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงนะครับก็เกมนี้ก็จะออกคล้ายๆตัวของ7 Eleven นะครับทำไว้คล้ายกันก็คือเราจะได้ดูแลร้านสะดวกซื้อของเราแล้วก็พัฒนาสินค้าในร้านสะดวกซื้อของเราให้มีความแปลกใหม่หรือว่าให้มีความสดใหม่ตลอดเวลานะครับในการแบบให้ลูกค้าเข้ามาซื้อนะครับเนาะแล้วก็เกมนะครับจะมีสินค้าใหม่ๆที่สามารถปลดล็อกมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีความสนุกตรงที่ว่าจะมีกิจกรรมต่างๆที่เข้ามาในตัวเกมค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีภาพกราฟิกที่มีกิจสเปคเลยนะครับว่ามันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเกมนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นก็ดูเงินตัวเองก่อนว่าพอหรือเปล่าที่จะซื้อนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีทางพอนะครับก็ต้องรอกันต่อไปว่าเขาเนี่ยจะลดราคาตอนไหนนะครับเนาะก็จะมีชื่อว่า My Dare Farm นะครับสำหรับเกม My Dare Farm เนี่ยจะเป็นเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มนั่นแหละพาท่านผู้ชมเนี่ยไปอยู่ในเมืองสุดน่ารักแล้วก็ภายในเกมเนี่ยสามารถตกแต่งตัวละครหรือว่าสร้างตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยก็คือสามารถปรับหน้าตาตัวละครใส่ชุดตัวละครให้มีความสวยงามขึ้นเลยทีแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่สามารถปลูกผักได้หลายชนิดเลยแม้กระทั่งการปลูกผักกาดแครอทมะเขือเทศต่างๆคือสามารถปลูกได้ตามที่เราต้องการเลยก็สามารถแต่งสวนของเราให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวเกมจะสามารถซื้อไอเทมต่างๆหรือว่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาแต่งบ้านของเราได้ด้วยนะแล้วก็ตัวเกมนะครับเราเนี่ยยังสามารถนำผักของเราเนี่ยไปขายในตลาดได้ด้วยนะครับเป็นเกมที่ท่านจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็จะมีภาพกราฟิกที่ท่านจะมีความน่ารักมากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเกมแนวผจญภัยแล้วก็บทสมแนวโจรสลัดเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Abandon Ship นะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นโจรสลัดนะครับแล้วก็ไปตะลุยผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีพวกลูกเรือต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกจัดทีมมาไว้ที่บนเรือของเราได้หรือว่าเราเนี่ยจะอัปเกรดเรือต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็แต่ละคนในลูกเรือก็จะมีสายแตกต่างกันไปด้วยบางคนอาจจะเป็นสายที่เอาไว้ซ่อมเรือหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นสายที่เอาไว้บรรจุกระสุนยิงปืนต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บอสในตัวเกมนี้ก็มีให้เราไปเจอกันด้วยนะครับมีทั้งอะไรมีทั้งตัวของปลาหมึกเองนะครับรังแมงมุมหรือว่าจะเป็นพวกโจรสลัดเองก็มีเช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟิกภายในเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ท่านจะทำออกมาในแนวคลาสสิกคลาสสิกแบบสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเกมที่โด่งดังใน PC หรือว่าในคอนโซลมาก่อนเนาะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า AmazingBoomer Man นะครับจะเป็นเกมที่อยู่ในแฟรนไชส์ของ Boomer Man นั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นตัวลิขสิทธิ์แท้จากตัวของโคโนมิโดยตรงนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับเป็นเกมที่เปิดให้เฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับก็คือจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเรามี Apple Arcade เท่านั้นด้วยนะครับเกมนะครับจะเล่นยังไงก็จะเป็นเกมแนววางระเบิดทั่วไปนะครับแต่ว่าก็จะเล่นตัวละครที่เป็น Boomer Man นั่นแหละนะครับวางระเบิดแข่งกัน
จัดทีมเล่นกับผู้เล่นนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีเสียงดนตรีจากศิลปินวงในญี่ปุ่นด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยมีพวกเอฟเฟกต์ต่างๆระเบิดกรอบรูปต่างๆก็มีนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวยิงซอมบี้แล้วก็มองหาเกมแนวซอมบี้มาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Land of Zombie ซึ่งตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยไปกอบกู้โลกจากเชื้อไวรัสจากฝูงซอมบี้ซึ่งภายในเกมเนี่ยผู้คนในตัวเกมก็จะมีแต่ซอมบี้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราไปเล่นกันด้วยก็คือตัวเกมเนี่ยจะไม่มีอะไรก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามด่านไปเรื่อยๆนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่จะสวยอยู่เหมือนกันภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมก็มาอยู่สำหรับเกมที่มีชื่อว่า Backflip Roadนะครับสำหรับเกม Backflip Road นะครับจะเป็นเกมแนวกระโดดหมุนตัวยังไงให้ไปถึงเส้นชัยนั่นเองนะก็คือเกมไม่มีอะไรบ้างเลยนะครับสำหรับคนที่แบบหาเกมเล่นชิวๆเกมนี้ตอบโจทย์มากเลยก็คือเราแค่ทำยังไงก็ได้หมุนตัวให้ไปถึงจุดหมายที่เราต้องการหรือว่าจุดหมายหรือว่าเควสที่ตามด่านไปเรื่อยนั่นเองนะครับเนาะก็จะมีอุปสรรคต่างๆที่คอยขัดขวางไม่ให้เราเนี่ยได้ผ่านมันไปง่ายๆนะครับเนาะชื่นชอบเล่นเกมแนวสยองขวัญแล้วก็วางหาเกมเนี่ยสยองขวัญมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Case 2นะครับแล้ว Case 2นี่ครับจะเป็นเกม PC ที่ผลิตออกมามือถือนะครับที่จะเล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่จะไปตกอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ปีศาจนั่นเองนะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนั้นนะครับจะเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่จะทำร้ายเขาคนนั้นอยู่นะครับเพราะงั้นคือเราเนี่ยต้องหาวิธีออกจากที่นั่นให้ได้แล้วก็ค้นหาความรักภายในที่นั่นให้ได้เลยนะครับก็เกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าภาพกราฟิกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีความมืดมากๆนะเกมนี้มืดจัดนะครับเนาะถ้าเจออะไรยังไงก็อาจจะตกใจได้โดยทันทีเลยนะครับเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับสามารถวิ่งไปได้ทั่วแมปเลยนะครับแมปที่เขาสร้างไว้ให้แล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นั่นเองนะครับเนาะสำหรับใครต้องการจะเล่นก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้มีชื่อว่า The Survival Day Zombie Gameนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวซอมบี้แล้วก็มองหาเกมแนวซอมบี้มาใหม่แล้วก็ควบคุมได้เองอยู่นะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับเพราะเกมนี้ก็ค่อนข้างจะเล่นสนุกตัวเกมนี่เขาบอกว่ามันต้องเอาชีวิตรอดจนถึง300วันจนถึงจะจบเกมแต่ว่าไม่รู้ว่าในตอน300วันเนี่ยจะมีอะไรก็คือเล่นไม่ถึงจริงๆนะครับเกมนี้เนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีภาพกราฟิกจะเป็นแนวพอลิกอนเนาะแล้วก็อาวุธปืนเราเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับเนาะแล้วก็เลเวลของตัวละครก็ขึ้นอยู่กับการเล่นนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมจะเล่นด้วยระบบมุมมองบุคคลที่3นะครับเนาะส่วนภาพกราฟิกก็มือถือสเปคต่ำก็เล่นได้แน่นอนเลยเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์ Roguelike RPG แล้วก็เป็นเกมใหม่น่าเล่นเล่นสนุกสนุกเล่นเพลินอยู่นะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Hero Survival IO นะครับสำหรับเกม Hero Survival IO นี่ครับจะเป็นเกม Roguelike สุดมันแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกไม่กินสเปคด้วยนะครับตัวเกมนะครับจะให้เราเล่นจนกว่าเราจะตายเราเนี่ยจะสู้ตั้งแต่ศัตรู 1v5 ไปจนถึง 1v1000 เลยนะครับเมื่อเรายิ่งอยู่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีศัตรูที่แข็งแกร่งเพิ่มตามเยอะมากขึ้นแล้วก็ตัวละครนะครับจะมีตัวละครที่คุ้นหูคุ้นตากันอยู่ในตัวเกมนั้นก็คือเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากในเกมมือเดือดแล้วก็ทำมาเป็นตัวละครเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าตัวละครไม่เหมือนนะครับก็อาจจะมีความน่ารักเป็นตัวอยู่แล้วนะครับมีการอัพเกรดตัวของตัวละครของเรามีการใช้อาวุธของเราด้วยยิ่งอาวุธก็มีตั้งแต่ดาบปืนก็ว่ากันไปนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะก็เป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมแนวโอเพนเวิลด์นะครับที่เล่นตามด่านไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าExplorer Alien 3D นะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวผจญภัย Open World ที่จะออกไปตามหาน้องบนดาวเคราะห์พิศวงนะครับซึ่งตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยไม่มีเควสไม่มีอะไรนะครับเราเนี่ยลงไปเล่นตามด่านไปเจออะไรก็พยายามสังเกตเองนะครับถึงจะรู้ว่าเราต้องไปที่ไหน
แล้วก็ตัวเกมเนี่ยทำออกมาได้ค่อนจะดีมากๆนะครับในรูปแบบ 3D นะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะมีรูปแบบ 2D อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันอัปเกรดที่อัปเกรดมาให้มือถือสเปคที่ดีหน่อยๆเล่นได้นะครับมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้ตัวเกมนะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับแล้วก็แมปง่ายจะใหญ่นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะโอเคนะครับพวกเราก็มาอยู่สำหรับเกมเล่นชิวๆเล่นเพลินๆกันบ้างนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าลายาHorizon นะครับสำหรับเกม Laia Horizon นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับไม่มีอะไรยากเลยแค่เราเนี่ยจะเล่นตามด่านเล่นตามเลเวลไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีระดับที่ยากขึ้นมากๆนะครับตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นแบบมนุษย์คนหนึ่งที่จะแลนดิ้งลงไปสู่แมปให้ได้นะครับก็คือบินยังไงก็ได้ให้มันผ่านด่านนั่นแหละแล้วก็จะมีระบบที่สามารถทำให้เราตกได้ด้วยนะครับไม่ใช่บินเฉยๆนะครับบินไปบินมาก็สามารถทำให้เราตกตายได้เหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยต้องไปเล่นเองนะครับว่าเราเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้เรามันตกนะครับเกมนี้ยังมีระบบการอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยบินได้นานเพิ่มมากขึ้นหรือว่าแลนดิ้งได้ไกลเพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้เหมือนกันแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ต้องมีสมาชิกของ Netflix เท่านั้นถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนสวยเพราะมันในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะเป็นเกมภาคต่อจากตัวของค่ายตัวของ Atom Team นะฮะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า To Dugard นะครับท่านพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในเมืองสหภาพโซเวียตนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการล่มสลายจากนิวเคลียร์นะครับเกมนี้นะครับอยู่ในธีมนั้นเลยตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยเราบทเป็นชายคนหนึ่งที่จะมีชุดเกราะแล้วก็อุปกรณ์ครบครันจะไปสู้กับตัวของศัตรูนะครับตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปดูด้วยแล้วก็จะมีพวกอาวุธต่างๆของเราเนี่ยได้ไปเก็บกันด้วยตัวเกมนะครับจะมีการเอาชีวิตรอดของตัวละครด้วยเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะกินอยู่อย่างไรจะไปพบคนอะไรแล้วก็มีเมืองที่เราเนี่ยต้องไปสู้แล้วก็ไปพบกับตัวละครมากถึง300กว่าตัวละครเลยแล้วก็มากถึง200ภารกิจที่เราเนี่ยจะได้ไปเจอกันเยอะมากมายนะครับสำหรับเกมนี้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับบอกไว้ก่อนนะใครที่จะเล่นเกมนี้ต้องดูตังค์ตัวเองก่อนว่าพอหรือเปล่าเพราะท่านจะแพงอยู่เหมือนกันนะสำหรับเกมนี้ถ้าใครที่ซื้อก็น่าจะคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับตัวเกมจะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็กราฟิกไม่ได้แย่นะไม่ได้สวยจนเกินไปนะชอบเล่นเกมแนวแก้ไขปริศนาเป็นแนวเรียงตัวอักษรด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Food Work Cooking Cash Puzzle นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาอักษรไขว้สำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเป็นแนวคำศัพท์ด้วยในเกมนี้ตอบโจทย์มากนะเพราะตัวเกมจะนำเอาคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะครับมาให้เราเนี่ยได้ไปเรียงต่อกันเป็นเกมที่ท่านจะเล่นชิลแต่ว่าก็จะมีความยากเพื่อนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีด่านต่างๆให้เราเนี่ยไปเพลิดเพลินกันค่อนข้างเยอะแต่ละด่านนะครับก็จะเป็นอาหารในแต่ละประเทศด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นเกมที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกเล่นเพลินกราฟิกก็ให้สวยงามมากๆเลยนะครับเนาะเกมแนวขับรถกันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Rally 1 Race to Glory นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวแข่งรถที่สามารถเล่นได้แบบไม่ใช้เน็ตแล้วก็ใช้เน็ตสามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเกมนึงที่น่าเล่นมากตัวเกมจะมีรถต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายมีการแต่งตัวรถด้วยนะครับแม้กระทั่งการแต่งก็จะมีความละเอียดด้วยอาจจะเป็นตัวของล้อตัวของตัวเครื่องตัวของสีหรือว่าตัวของอื่นก็มีให้เราได้ไปอัปเกรดกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบสุ่มกาชาด้วยนะครับเพื่อจะได้รถคันใหม่มาใช้งานนะครับก็เป็นเกมนึงที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนสนามแข่งขันภายในเกมนี้จะมีมากถึง16แห่งให้เราได้ไปเจอกันด้วยแล้วก็ตัวของเกมจะมีระบบสภาพอากาศด้วยมีทั้งฝนตกแดดออกหิมะตกก็มีเหมือนกันนะครับเนาะใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็เป็นบ้างสลับ10เกมน่าเล่นไม่ใช้เน็ตแบบก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับเกมนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนกันบ้างนะครับก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม